ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนมีทีท่าที่ก้าวร้าวมากขึ้นอย่างมากต่อไต้หวันจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้าใกล้น่านฟ้าของไต้หวันบ่อยครั้งอีกทั้งช่องแคบไต้หวันยังได้ร้อนระอุเนื่องจากการซ้อมรบที่เข้มข้นอย่างมากของจีนเมื่อมีการร้องขอสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้ความช่วยเหลือไต้หวันด้วยการอนุมัติขายเครื่องบินรบขับไล่หลากบทบาทรุ่น F-16V ใหม่ให้กับไต้หวันมากถึง66ลำเมื่อไต้หวันได้รับมอบเครื่องบินรบดังกล่าวครบจำนวนจะทำให้ไต้หวันเป็นผู้ใช้เครื่องบินรุ่น F-16 มากที่สุดในเอเชียและด้วยจำนวนเครื่องบิน F-16 ทุกรุ่นรวมกันมากกว่า200ลำจะทำให้ไต้หวันมีกองทัพอากาศที่ก้าวหน้าและน่าเกรงขามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแต่เมื่อไม่นานมานี้หลายสื่อได้นำเสนอข่าวว่าการส่งมอบเครื่องบิน F-16V ที่ไต้หวันได้สั่งซื้อไปในปี2019อาจจะล่าช้าโดยแต่เดิมมีกำหนดการว่า F-16V ลำแรกจะถูกส่งมอบให้กับไต้หวันในปี2023นี้ซึ่งกำหนดการดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสหรัฐอเมริกาจะทำการส่งมอบเครื่องบิน F-16V ลำแรกให้กับไต้หวันในปี2024ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากโรคระบาดสงครามทำให้การประสานงานภายในองค์กรทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าความล่าช้าดังกล่าวทำให้ไต้หวันนั้นกังวลอย่างมากเพราะว่านอกจากการนำเครื่องบิน F-16V รุ่นใหม่เข้าประจำการแล้วไต้หวันยังได้มีแผนการอัปเกรดเครื่องบิน F-16 รุ่นเก่าของตนอีกด้วยซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าเช่นกันและมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการป้องกันตนเองจากท่าทีที่ก้าวร้าวของจีนไต้หวันได้ขอให้สหรัฐอเมริกาจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยไต้หวันได้ขอให้สหรัฐอเมริกาจัดหาและส่งมอบอะไรสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องบินรบให้แก่ไต้หวันก่อนเพื่อให้ไต้หวันยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางอากาศเอาไว้ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไต้หวันประสบความล่าช้าในการรับมอบอาวุธจากสหรัฐอเมริกาในปี2022ไต้หวันได้ประสบปัญหาความล่าช้าในการรับมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสติงเกอร์จากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้หันไปให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเพื่อใช้รับมือกับการลุกลามจากรัสเซียปัจจุบันไต้หวันได้ใช้หลากหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากจีนตลอดเวลาเช่นการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแต่ลึกๆแล้วชาติตะวันตกนั้นไม่ได้อยากขายอาวุธให้กับไต้หวันเท่าไหร่นักเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับประเทศจีนนั้นตกต่ำลงและส่งผลทำให้ช่องแคบไต้หวันร้อนระอุมากขึ้นและอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามอีกทั้งตะวันตกยังกังวลในเรื่องของเทคโนโลยีรั่วไหลอีกด้วยเนื่องจากไม่ใช่ทุกรัฐบาลของไต้หวันจะหันหน้าเข้าหาตะวันตกรัฐบาลปัจจุบันของไต้หวันนั้นมุ่งเน้นเรื่องเอกราชและพัฒนาชาติตามรูปแบบของประชาธิปไตยแต่รัฐบาลถัดไปของไต้หวันก็ไม่รู้ว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลของไต้หวันในอนาคตหันหน้าเข้าหาแผ่นดินใหญ่ตีตัวออกห่างจากตะวันตกเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาก็มีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลเหตุหลากหลายปัจจัยดังกล่าวตะวันตกจึงระมัดระวังในการขายอาวุธขั้นสูงให้กับไต้หวันมากพอสมควรวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของไต้หวันก็คือการเสริมสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหารภายในประเทศซึ่งไต้หวันได้พัฒนาเครื่องบินรบเพื่อใช้งานเองในประเทศมากถึง2แบบได้แก่ FCK-1 มีบทบาทเป็นเครื่องบินขับไล่หลากบทบาทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ F-125 จำนวน2เครื่องยนต์และเครื่องบิน T-5 มีบทบาทเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงเครื่องยนต์ไร้พ่นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไร้พ่น F-124 จำนวน2เครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์ F-124 และ F-125 เป็นเครื่องยนต์ที่ไต้หวันซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้งานด้านพลเรือนไม่ใช่เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินทางการทหารเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นจึงมีกำลังต่ำซึ่งการที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาขายเครื่องยนต์กำลังต่ำให้กับไต้หวันก็เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนั้นตกต่ำลงจึงเป็นเหตุให้ FCK-1 และ T-5 ต้องได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์มากถึง2เครื่องยนต์เพื่อให้มีกำลังมากพอสำหรับขับเคลื่อนเครื่องบินรบให้สามารถทำความเร็วสูงและบรรทุกอาวุธที่มีน้ำหนักมากได้แต่นอกจากเครื่องบิน FCK-1 และ T-5 ไต้หวันยังมีแผนในการพัฒนาเครื่องบินรบอีกแบบหนึ่งในประเทศเพื่อใช้รับมือกับเครื่องบินรบล่องหน J-20 ของจีนโดยในปี2017กระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ประกาศว่าจะทำการพัฒนาเครื่องบินรบล่องหนขึ้นในประเทศ
โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรับผิดชอบในการออกแบบเครื่องบินและมี AIDC เป็นผู้ผลิตเครื่องบินโดยไต้หวันได้คาดหวังเป็นอย่างมากว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเครื่องบินดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือทางด้านเครื่องยนต์ระบบเอวิโอนิกและความรู้เกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิตแต่หลังจากนั้นแทบไม่มีข่าวความคืบหน้าของโครงการปรากฏให้สาธารณชนได้รับรู้มีเพียงรูปภาพที่ปรากฏออกมาบนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการอ้างว่านี่คือเครื่องบินรบล่องหนของไต้หวันซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพคอนเซปต์อาร์ตที่น่าสนใจอย่างยิ่งภาพดังกล่าวได้แสดงเห็นถึงเครื่องบินลักษณะโค้งมนมีเหลี่ยมมุมน้อยด้านหน้าของเครื่องบินมีลักษณะคล้ายกับส่วนหน้าของ FCK-1 เครื่องบินมีปีกแบบสามเหลี่ยมคล้ายกับปีกของเครื่องบินมิราจ 2000 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบหลักของไต้หวันอยู่ในเวลานี้อีกแบบหนึ่งและมีหางคล้ายกับหางของเครื่องบินรบล่องหน YF-23 ของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งสื่อที่ได้นำเสนอภาพดังกล่าวยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องยนต์ F-124 และ F-125 จำนวน2เครื่องยนต์ที่ไต้หวันติดตั้งให้กับเครื่องบินรบที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้นมีกำลังรวมกันเพียงแค่ประมาณ 18,000 ปอนด์เท่านั้นซึ่งต่ำเกินไปสำหรับใช้ในการเป็นกำลังให้กับเครื่องบินรบล่องหนซึ่งเครื่องบินรบล่องหนของไต้หวันต้องการกำลัง 24,000 ถึง 28,000 ปอนด์ซึ่งไต้หวันจะมีการจัดหาเครื่องยนต์รุ่นใหม่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากขึ้นนั่นก็คือเครื่องยนต์รุ่น F125XX ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ F124 และ F125 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาเครื่องบินรบล่องหนของไต้หวันคืบหน้าไปมากเพียงใดจะมีรูปร่างเหมือนกับภาพที่หลายสื่อได้นำเสนอหรือไม่และมันจะมีขีดความสามารถเพียงใดเรายังคงต้องติดตามต่อไป